สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสฟิงค์ DIY Story นะคะกลับมาอีกแล้วกับ Lang to Riches ค่ะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่8แล้วนะพบกับซากุระโมจิเหมือนเดิมนะจ๊ะมาอย่างที่เราสัญญาไว้ว่าพาร์ทนี้เราจะย้ายบ้านนะแล้วนี่ก็คือบ้านใหม่ของเราค่ะสวยไหมสวยไหมอยากเห็นเต็มๆไหมคะถ้าอยากเห็นวิธีการสร้างนะไปดูได้ที่คลิปบ้านโมเดิร์นในสวนนะคะโอเคเราเข้าไปอยู่กันเลยดีกว่าไปเลยนี่เป็นยังไงบ้างคะสวยไหมสวยไหมให้ดูรอบๆปรับมุมกล้องให้ดูเป็นยังไงสวยไหมล่ะบ้านโมเดิร์นแบบเหมาะแก่การอยู่คนเดียวหรือสองคนนะบ้านแบบขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะจะจริงๆน้องจะเป็นกระจกใสนะเดี๋ยวให้ดูเต็มๆนี่จริงๆเป็นกระจกทั้งหลังเลยนะคะเห็นไหมแต่ว่าเราใส่ม่านเข้าไปเพื่อแบบปิดบังเวลาน้องนอนหรือทำกิจกรรมอะไรเงี้ยจะได้เพิ่มความเป็นส่วนตัวนิดนึงนี่ให้ดูตรงนี้เป็นห้องนอนนะคะตรงนี้เป็นบริเวณห้องนอนนะเข้ามาก็จะเจอห้องนอนต่อมาเข้ามาในนี้เราก็จะเจอเป็นห้องนั่งเล่นนะเห็นไหมเอ่ยถ้าอยากเห็นความสวยงามเต็มๆไปดูได้ที่คลิปบ้านโมเดิร์นในสวนนะนี่ทำกับข้าวนอกบ้านนะจ๊ะแล้วก็นั่งทานข้าวนอกบ้านเป็นแบบมุมเอาท์ดอร์เลยด้านนี้เป็นห้องน้ำนะคะเห็นไหมนี่อ่ะพยายามสุดๆละเป็นประมาณนี้นะคะห้องน้ำสวยไหมล่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมแบบนั่งเล่นนั่งปิ้งย่างบาร์บีคิวอะไรเงี้ยนั่งชิวๆนะเอาไว้นั่งอ่านหนังสือก็ได้นะเนี่ยดูร่มรื่นมากอันนี้เวลาเราซูมเข้ามามันจะไม่เห็นต้นไม้ใช่ไหมแต่ถ้าเราซูมออกปุ๊บโอ้ต้นไม้เริ่มเทิมเลยนี่อย่างน้อยเราก็ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นแล้วนะหลังจากที่เราเก็บเงินได้40,000ใช่ไหมคะแล้วเราก็ขายบ้านเดิมไปเนาะตอนนี้เรามีเงินเก็บอยู่17,000นะปณิธานต่อไปเหมือนเดิมค่ะเราจะไปสร้างร้านไม่ใช่ร้านสิเราจะไปทำเป็นแกลเลอรี่ของเรานะเพื่อที่เราจะเอารูปวาดของเราเนี่ยไปตั้งขายในนั้นแล้วก็จะเอากำไรแบบ 100% ไปเลยแต่ปณิธานที่จะจบซีซั่นนี้นะคะก็คือนี่มีได้รับเงินทั้งหมด 200,000 เหรียญ นะแล้วก็มีเงินในครอบครองอยู่ 50,000 เหรียญ นะจ๊ะถ้าจบตรงนี้ปุ๊บก็จบซีซั่นนี้เลยนะแล้วเราก็จะไปเริ่มซีซั่นใหม่กันคิดออกแล้วว่าจะทำอะไรแต่ยังไม่บอกนะต้องรอติดตามนะคะน้องทำอะไรน้องชอบดูทีวีเนาะนั่งดูทีวีค่ะชิลเลยค่ะในส่วนตรงนี้น้องจะเป็นกระจกเป็นหลังคากระจกนะนี่แสงสามารถลอดส่องผ่านตรงนี้ได้เลยหลังคาห้องน้ำก็เช่นกันอะไรเอ่ยตัวแทนทางการของคุณแค่มาเตือนด้วยความหวังดีถ้าสนใจหาเงินเพิ่มอ๋อโอเคยังไม่สนใจค่ะกำลังรีวิวบ้านอยู่จ้ะนี่ในส่วนของห้องน้ำก็เป็นหลังคาใสแบบนี้นะถ้าสมมติว่านอนอาบน้ำอยู่ในอ่างเนี่ยนะแล้วแบบเครื่องบินขับผ่านอะมองเห็นเลยจ้ะใครคุ้นๆไหมเหมือนห้องน้ำที่ไหนไปดูได้นะคะในคลิปสร้างบ้านซิมคลิปแรกของเราเลยบ้าน My Home in Real Flight อันนั้นคือบ้านของเราจริงๆเลยบ้านแบบในชีวิตจริงนะจะเป็นแบบนั้นเลยค่ะรู้สึกภูมิใจในบ้านหลังนี้มากมาขอเปิดหลังเปิดกำแพงสักนิดนึงเพื่อจะได้เล่นน้องได้สะดวกน้องรู้สึกมีความสุขเห็นไหม
แฮปปี้บ้านอาจจะแบบไม่ได้เป็นเฟอร์นิเจอร์สีชมพูนะหรือว่าเราไปเปลี่ยนให้น้องดิน้องชอบสีชมพูไงโอเคงั้นขอไปเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ให้น้องแป๊บนึงนะคะเพิ่มความสุขให้น้องอีกนิดนึงโอเคไปเปลี่ยนมาบางอย่างนะคะมันอาจจะแบบไม่ได้มีสีชมพูมากนะอย่างหมอนตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นออกแบบม่วงๆนิดนึงเนาะเพราะว่าสีชมพูมันไม่มีนะส่วนเตียงก็จะเอาเป็นสีออกเค็มครีมแทนนะคะก็ใส่เป็นพรมออกโทนชมพูเนาะแล้วก็เปลี่ยนแค่เสื้อคลุมอาบน้ำนะคะเป็นออกโทนชมพูแล้วก็เปลี่ยนเก้าอี้2 ตัวเป็นชมพูบานเย็นเนาะแล้วก็เป็นขาวนะคะตัดกันหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นเก้าอี้ตรงโซนนั่งเล่นตรงนี้แค่นี้เลยประมาณนี้เลยจ้าน้องปวดชิงช่องอ่ะทำไมน้องไม่ไปชิงช่องล่ะคะใช้ไม่ได้หรออ้าเดินไปไม่ได้หรอคะทำไมอ่ะลองขยับให้แล้วน้องเข้าได้หรือยังโอเคเมื่อกี้มันน่าจะติดตรงนี้กันไปแต่ปกติมันติดมันก็เข้าได้นะแปลกๆแฮะนี่เข้าได้แล้วใช่เราต้องหามุมเล่นคอมให้น้องเนาะมุมทำงานของน้องเอาเป็นตรงไหนดีเนาะส่วนมากจะเป็นเอาท์ดอร์ซะด้วยสิแล้วเดี๋ยวต้องมีมุมวาดรูปให้น้องไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปใส่ที่วาดรูปให้น้องที่นู่นเลยที่อาร์ตแกลเลอรี่เราละเราใส่เป็นแล็ปท็อปให้น้องไหมน้องจะได้เอาพกติดตัวทำงานได้โอเคค่ะไปซื้อแล็ปท็อปมาให้น้องเรียบร้อยละเอาตั้งไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ไปเจอเฟอร์นิเจอร์อยู่ในกระเป๋าแล้วเนาะเราก็เลยเอาขายตอนนี้เลยมีเงินอยู่ 31,095 เหรียญว้าวงั้นเราก็สร้างแกลเลอรี่ได้แล้วใช่ไหมเอาไงดีพื้นที่หน้าบ้านเรามันเหลือเราดัดแปลงไหมดัดแปลงพื้นที่หน้าบ้านมาเป็นแกลเลอรี่เล็กๆดีไหมนอเข้าท่าดีเนาะเงิน 31,000 กับแกลเลอรี่หน้าบ้านมุมนี้ทำมุมนี้โอเคถ้ายังไงเดี๋ยวขอตัวไปสร้างก่อนนะคะโอเคเราไปสร้างมาเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมไหนน้องทำอะไรอยู่คะกินอะไรกินน้ำอยู่เหรอไปไหนละเข้าห้องน้ำเก่งจริงๆเลยนี่เราแอบมองมุมนี้ได้นะเพราะมันเป็นหลังคาใสไงตอนนี้เราเปลี่ยนบ้านให้เป็นร้านไปเลยนะคะยังไม่สนใจจ้ะเราไปเปลี่ยนบ้านให้เป็นร้านนะปกติถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยเราจะไม่สามารถเปิดร้านได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้น้องเหมือนกับว่าย้ายออกแล้วก็ไปซื้อที่ดินเปล่าๆไว้นะแล้วก็เลือกซื้อเขาเรียกว่าอะไรเลือกเปิดร้านอะตรงมุมนี้นะเลือกเป็นร้านค้าปลีกนะคะจำไม่ค่อยได้เนาะเหมือนเป็นธุรกิจค้าปลีกนะแล้วก็เราก็จะต้องเลือกที่ดินที่เราจะทำธุรกิจใช่ไหมเขาก็เลยเลือกที่ดินตรงบ้านเราเนี่ยแหละเอาไว้เป็นที่ทำธุรกิจแล้วเราก็สร้างตัวแกลเลอรี่นี้ขึ้นมาในการที่เราจะมีร้านค้าได้นะคะเราจะต้องมีเครื่องคิดเงินนะนี่เป็นเครื่องตัวนี้นะคะแล้วก็จะสามารถเปิดร้านอะไรก็ได้นะเอาของแบบสมมุติเราตั้งของในบ้านเนี่ยเราก็ตั้งเป็นของขายได้นะสมมุติเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมตั้งเป็นสินค้าขายเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเปิดร้านปุ๊บก็มีคนสามารถเข้ามาซื้อเตียงบ้านเราได้เลยนะ
แต่การที่เอาร้านตั้งอยู่ที่บ้านนะข้อเสียก็อาจจะมีนะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าเดินเข้ามาดุมๆเข้ามาใช้ของในบ้านเราได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อเสียข้อหนึ่งนะดังนั้นเราจะล็อกประตูก่อนเลยแต่ถ้าบ้านที่แบบว่าทำแบบเราอย่างเงี้ยบ้านเอาท์ดอร์แบบเนี้ยในส่วนที่เราไม่ได้แบบว่ามีขอบเขตกั้นที่แน่นอนไม่มีประตูอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะมีคนเข้ามาได้นะเฮ้ยนี่ไงเราห้ามบุกรุกได้นะห้ามเพื่อนห้ามเพื่อนบ้านห้ามเราผู้เชี่ยวชาญไม่เอาดีกว่าเราเอาเป็นล็อกประตูแทนแล้วกันอ้าวน้องนอนเฉยนี่ไงล็อกใส่ทุกคนยกเว้นเราทุกประตูเลยนะคะถ้าเราไม่ต้องการให้เขาเข้ามานะนี่ห้องน้ำประตูห้องน้ำด้วยนะเอ๊ะหรือว่าห้องน้ำให้เขาเข้าได้ดีไม่เป็นไรเนาะถือว่าเป็นบริการจากทางร้านละกันนะแต่กลัวเขาจะมาขโมยแล็ปท็อปเราเนี่ยสิคงไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคเรามีรูปอยู่ในกระเป๋านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอารูปนั้นน่ะมาตกแต่งก่อนวายพอเราลดกำแพงลงมากำแพงที่เราจะใส่รูปหายไปหมดนี่เราเอารูปจากที่บ้านเก่ามานะที่น้องวาดขายงานแล้วไม่ผ่านอ่ะเราก็เลยจะเอามาขายในแกลเลอรี่เราแทนเดี๋ยวนะลากออกมานี่แล้วก็เอาไปแปะไว้เลยเป็นสินค้าขายไปเลยนะคะนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยรูปนี้ขายแพงตั้งโชว์ข้างหน้าร้านไปเลยอันนี้ก็สวยอันนี้รูปซ้ำเอาไปหลบๆหน่อยนี่วินี่สวยนี่สวยเปิดประตูเข้ามาจะได้เห็นเลยแบบนึงนะนี่ไงโอ้อีนี่ซ้ำเยอะเลยเอาหลบตามมุมเอาไปเป็นสินค้าสต็อกไว้ข้างหลังเราก่อนรูปเรือใบมีอะไรอีกเรือใบโอเคมันมีเยอะเกินเราก็ไปสต็อกไว้นะนี้รูปอะไรก็ไม่รู้นะหมดแล้วหรองั้นขอกระจายรูปนิดนึงนะคะจริงๆถ้าเราเข้าโหมดสร้างเราก็ไปขยับได้นะขยับแบบว่าให้น้องอยู่ตรงกลางได้เดี๋ยวก่อนมีมุมไหนที่ยังไม่มีรูปมุมนี้เอาไปใส่หรืออีกรูปนึงเดี๋ยวไว้ค่อยให้น้องวาดเพิ่มนะจริงๆใส่กำแพงข้างนี้ก็ได้แต่ว่าขอใส่ตรงนี้ให้เต็มก่อนมันก็ตั้งไว้ข้างหน้านี้เลยโอเคน้องปั่นจักรยานเล่นในบ้านได้หรอโอ้ยเมื่อกี้แอบไปเติมไฟมาให้นะคะนี่สองที่แล้วก็เติมเทียนที่โต๊ะให้ด้วยนะมาเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดร้านกันดูดีกว่าเมื่อกี้ลองเปิดแอบลองไปเปิดรอบนึงแล้วนะทดสอบโอเคนี่ขายไปได้สองรูปการที่เราจะเปิดร้านนะคะก่อนอื่นเราจะต้องตั้งค่าสิ่งของที่เราจะขายก่อนนะนี่อย่างอันนี้เราไปตั้งมาแล้วอ่ะสมมุตินะสมมุติว่าสินค้านี้ยังไม่ได้ตั้งขายนะคะโอเคเราก็จะตั้งตรงนี้นะตั้งให้เป็นสินค้าขายนี่นะอยากขายชิ้นไหนสินค้าตัวไหนก็คือตั้งเป็นสินค้าขายให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะอันนี้เราตั้งไว้หมดละนี่ตั้งไว้เรียบร้อยหมดทุกชิ้นแล้วนะรวมไปถึง2ชิ้นข้างหลังเคาน์เตอร์คิดเงินเราด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาทดลองเปิดร้านให้ดูนะแล้วก็
ก่อนเปิดร้านอย่าลืมมาตั้งกำไรนะว่าอยากได้กำไรเท่าไหร่นะคะมันก็จะมี 5% 15% 25% 50% แล้วก็ 100% นะครั้งนี้เราจะตั้งเป็น 100% เลยนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะได้กำไรนะโอเคแล้วก็ตอนนี้เห็นไหมว่าเงินทุนของร้านตอนนี้เป็นศูนย์อยู่นะคะเราจะไม่สามารถกดเปิดร้านได้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องโอนเงินจากทุนครัวเรือนของเรานะคะขั้นต่ำนะ100ไม่แน่ใจว่าขั้นต่ำเท่าไหร่แต่ว่า100เหรียญก็น่าจะได้แล้วให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะให้มีเงินทุนไว้ติดร้านเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นเงินทอนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเปิดได้นี่เปิดทำการแล้วนี่นะเรียบร้อยจากนั้นก็แค่รออย่างเดียวเลยค่ะรอให้ลูกค้ามานะไม่ต้องคิดอะไรมากนี่ลูกค้าก็จะเริ่มทยอยเดินมานะสิ่งที่เราจะต้องทำเวลาลูกค้ามาก็คือการกดทักทายลูกค้าให้ครบทุกคนเลยนะแล้วแต่ความขยันของเราถ้าเราขยันเราก็กดให้ครบทุกคนเลยก็ได้ทุกคนที่เข้ามาในร้านนะคะนี่นะนี่คนที่3อ่ะคนนี้เราทักทายไปแล้วเหรออ่ะเนี่ยเราก็จะกดใครที่ยังไม่ได้ทักทายเราก็จะทักทายให้ครบนะเด็กน้อยก็ทักทายไปจากนั้นถ้าใครขยันนะคะจะเห็นเป็นหลอดสีฟ้าๆด้วยนะถ้าใครขยันก็คือเข้าไปคุยกับลูกค้าพูดคุยได้อย่างเนี้ยพูดคุยไอ้ตรงที่เป็นรูปเครื่องแคชเชียร์เนี่ยนะคะก็จะเพิ่มในแถบสีฟ้าที่เขาขึ้นไว้ให้นะถ้าแถบสีฟ้าเต็มก็คือโอกาสในการที่เขาจะมาซื้อสินค้าของเราอ่ะจะมีสูงขึ้นนะแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะคะเพราะว่าลูกค้าบางคนเราไม่เคยเข้าไปทักทายไม่เคยเข้าไปพูดคุยแต่กับซื้อสินค้าเราก็มีนะกับบางคนเราทักทายแทบตายแต่สุดท้ายเดินหนีเรากลับบ้านเฉยเลยก็มี เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะแค่เข้ามาทักทายนะคะแล้วก็จะปล่อยให้เขาชมสินค้าของเราไปเรื่อยเลยจากที่เคยเล่นมานะบางทีแบบผ่านไป24ชั่วโมงลูกค้าไม่ซื้อสินค้าเราก็มีนะเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงเอาร้านเนี่ยมาอยู่ใกล้กับบ้านของเราเพราะว่าเราจะได้ใช้ชีวิตประจำวันของเราไปด้วยแล้วถ้าเกิดว่ามีคำสั่งซื้อเข้ามาเราก็ค่อยเดินเข้ามาแล้วก็คิดเงินลูกค้านะคะระหว่างนี้ก็ปล่อยลูกค้าเขาเดินไปนะแล้วเราก็จะมาอ้าวใครมาเล่นคอมเราเนี่ยฮัลโหลระหว่างนี้เราก็จะมานั่งทำงานของเรากันนะคะเดี๋ยวก่อนนะต้องไล่คุณป้าคนนี้ออกไปก่อนนะคะแอบมาเล่นโน้ตบุ๊กเราเฉยเลยเฮลโหลเฮลโหลขอโน้ตบุ๊กคืนด้วยค่ะได้ไงเนี่ยแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามีลูกค้าต้องการที่จะซื้อเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าทำยังไงบ้างนะโอเคลุกแล้วเนาะแม่นึกว่าจะไม่ลุกซะแล้วขอทำงานก่อนนะคะระหว่างนี้นะคะระหว่างที่เรารอลูกค้าเนี่ยเราก็จะทำงานเดิมของเราควบคู่กันไปด้วยนะเพื่อที่จะได้แบบว่ามี2งานรองรับในเวลาเดียวกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาชีวิตเรานะคะมีอันไหนบ้างเอาอันนี้ละกันถูกสุดเลยแพงสุดแล้ว 3,050 เหรียญ นะจากนั้นก็ไม่ใช่จัดโต๊ะสิศึกษาเอกสารโอ้ยน้องทั้งหิวทั้งง่วงเลยมั้งเนี่ยใช่เลยแป๊บนึงศึกษาเอกสารแป๊บนึงนะจ๊ะโอเคโอ้โหออกแบบงาน3งานเลยเหรองั้นให้น้องไปทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าน้องหิวข้าวให้น้องทำกับข้าวกินก่อนแล้วกันนะทำมักกะโรนีอบชีสละกันเนาะโอ้ยน้องง่วงจัดเลยแต่น้องก็หิวอ่ะให้น้องกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปนอน
ไม่งั้นเดี๋ยวถ้านอนนอนไปเดี๋ยวหิวก็ต้องลุกมากินอยู่ดีใช่ไหมล่ะดูดิสงสารเรียบร้อยกินข้าวจ้ะกินเสร็จแล้วค่อยไปนอนกินเสร็จแล้วให้น้องมานอนระหว่างนี้ลูกค้าก็ยังคงดูงานอยู่ยังไม่มีใครเรียกซื้อของอะไรจากเราเลยเดี๋ยวให้น้องนอนไปสักนิดนึงก่อนนะคะให้มันหายแดงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะว่าการที่เราไปพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสในการซื้อไหมโอ้โหต้องรีบให้น้องตื่นเลยตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ลูกค้ามีคำสั่งซื้อเข้ามาแล้วนะคะนี่เมื่อไหร่ที่มีคำสั่งซื้อลูกค้ามานะก็จะขึ้นตะกร้าสีฟ้าอย่างนี้นะแล้วเราก็จะกดที่คิดเงินลูกค้านะคะถ้าสมมุติว่าเราคิดเงินช้านะตะกร้านี้มันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงพอเปลี่ยนเป็นสีแดงปุ๊บอันนั้นแหละถ้าเราไม่รีบคิดเงินก็คือลูกค้าจะไม่ซื้อสินค้าของเราแล้วนะและยิ่งถ้าเกิดว่าตะกร้าเป็นสีแดงแล้วกระพริบนั่นแสดงว่าลูกค้าเริ่มไม่พอใจมากๆแล้วก็คือตะกร้านั้นจะหายไปแล้วนะคะถ้ามันหายก็คือเหมือนโดนตัดโอกาสในการที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าเราแล้วนะโอเคระหว่างนี้ก็คิดเงินไปนะจ๊ะนี่เดี๋ยวก็รอเดี๋ยวเงินเข้าละจะได้กี่บาทเนาะเรียบร้อยขายไปแล้วจ้ะ208 เหรียญนะที่เราได้มานะมาไหนๆน้องก็ตื่นแล้วแต่ว่าน้องยังง่วงอยู่เลยให้น้องไปนอนก่อนละกันนะไปนอนก่อนลูกค้าว้าผ่านประตูได้ด้วยเมื่อกี้เราต้องคอยดูตลอดเวลานะคะถ้าเกิดว่ามีลูกค้าต้องการที่จะซื้อสินค้าเราปุ๊บเราต้องรีบมาทันทีเลยนะอย่างที่บอกไม่งั้นตะกร้าจะหายนะจ๊ะแต่ระหว่างเนี้ยเราสามารถทำกิจวัตรประจำวันอะไรของเราได้ปกติเลยนะคะตื่นได้แล้วปวดชิงช่องอ่ะแดงเถือกเลยไหนๆน้องก็ตื่นแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูว่าการที่เราจะคุยกับลูกค้าไปเรื่อยๆเนี่ยจะเพิ่มโอกาสในการซื้อของลูกค้าไหมเริ่มจากนี่ให้เราเลือกคำพูดที่มันเป็นเครื่องคิดเงินนี่นะคะเห็นไหมตอนนี้แถบสีน้ำเงินแถบสีฟ้านี่ขึ้นเกือบครึ่งแล้วนะเราจะคุยไปเรื่อยๆนะคะเราจะลองกับคนนี้นะสนทนาเรื่องรสนิยมการจับจ่ายตอบคำถามถามเกี่ยวกับระดับราคาเราก็จะเลือกคำถามไปเรื่อยๆเลยนะนี่หรือว่าจะมาเลือกที่หัวข้อนี้ก็ได้นะคะร้านค้าปลีกเข้ามามันก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยแต่คำถามที่เซฟที่สุดก็จะเป็นพวกคำถามที่มันกลางๆหน่อยนะคำถามบางคำถามมันจะแบบดูเซนซิทีฟเกินไปสำหรับลูกค้าความไอตัวหลอดเนี่ยนะคะมันจะลดลงได้นะหลอดสีฟ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปถามคำถามที่มันไม่ถูกใจเขาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะลดลงได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเลือกคำถามหรือคำตอบอะไรที่มันเป็นกลางๆไว้นะอย่างเช่นแบบตอบคำถามลูกค้าอะไรเงี้ยคลิกอันเดิมๆซ้ำๆไปเลยก็ได้นี่หรือจะเป็นอันนี้ก็ได้ค่ะให้ข้อมูลเงี้ยมันจะดูเป็นกลางมากกว่าเดี๋ยวจะลองทำให้ดูถ้าสมมติลูกค้าเขาไม่พอใจอ่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นแบบเป็นตัวแดงอะแล้วหลอดมันจะลดลงเราจะมาลองดูว่าถ้าเราคุยกับลูกค้าคนนี้ไปเรื่อยๆอะโอกาสที่เขาจะซื้ออะจะมีเพิ่มมากขึ้นไหมหรือเขาจะเดินหนีตอนนี้มีลูกค้าอีกคนมาร่วมวงด้วยนะคะแต่เราจะเน้นแค่ลูกค้าคนนี้นะคุณจอห์นนี่เสนอทางเลือกตอบคำถามให้ข้อมูล
ถามเกี่ยวกับระดับราคาที่ลูกค้าต้องการนะลูกค้าต้องการสินค้าของเราในราคาไหนก็คือแบบมีงบอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่บางคนจะไม่ชอบคำถามแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีในการเลือกนะเราก็จะกดไปเรื่อยๆนะใกล้เต็มแล้วเห็นไหมหลอดเราใกล้เต็มแล้วแต่ตอนนี้น้องต้องการอาบน้ำนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะลองดูก่อนนะว่าเขาจะซื้อไหมอย่างคนแรกที่เขาซื้ออะค่ะเราไม่ได้เข้าไปคุยอะไรเลยนะเห็นไหมว่าเรานอนอยู่แต่อยู่ดีๆเขาก็เกิดความต้องการที่จะซื้อมามันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะน้องอยากอาบน้ำปล่อยน้องไปอาบน้ำก่อนแล้วกันอ่ะเห็นไหมตอนนี้ลูกค้าต้องการที่จะซื้อแล้วเพราะฉะนั้นน้องหยุดอาบน้ำทันทีเลยเราต้องรีบมาคิดเงินลูกค้านะคะไม่งั้นนะตะกร้าแดงแน่นอนอันนี้แสดงว่าการที่เราเข้าไปคุยเนี่ยคือได้ผลนะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะน้องอยู่ไหนน้องมาคิดเงินลูกค้าเร็วเดี๋ยวค่อยอาบน้ำโอเคน้องมาละไปจ้าคิดเงินลูกค้าจ้าหามุมก่อนโอเคฉันต้องการของสินนี้แหละไหนดูซิว่าเราขายได้เท่าไหร่ไหนรูปไหนอะที่ลูกค้าจะเอาอ๋อรูปนี้เอง194เหรียญนะคะนี่ขนาดกำไร 100% นะคุณจีโทรมาจ้ะเอาเลยจ้ะแม่กะจะจีบคุณจีซะหน่อยไม่จีบละคุณจีจะไปหาสาวอ้าวนี่ไงเห็นไหมมีลูกค้าอีกคนที่จะซื้อของเราละอยู่ตรงนี้คนนี้คิดเงินลูกค้าอย่าเพิ่งอาบน้ำลูกเห็นไหมขนาดลูกค้าคนนี้นะคะเราไม่ได้ไปคุยหรือไปทักทายเขาเลยนะแต่เขามีความต้องการที่จะซื้อสินค้าของเราโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยลูกค้าก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับประเภทที่แบบไม่ได้ทักทายเลยแล้วก็ซื้อหรือทักทายพูดคุยเหมือนเมื่อกี้แล้วซื้อก็มีหรือพูดคุยแทบตายแต่ไม่ซื้อก็มีนะคะลูกค้าเรามีหลายประเภทนะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกเราก็ทำงานอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยนั่นแหละไหนดูซิคนนี้จะขายได้กี่บาทเนาะอ่ะไม่บอกเดี๋ยวนะราคาเท่าไหร่อ่ะไม่บอกอ่ะงือเขาไม่บอกราคาแต่เมื่อกี้จะเห็นนะคะว่าเวลาลูกค้าซื้อเราจะได้แต้มด้วยนะนี่เอาแต้มมาแลกพวกนี้สามารถเอามาช่วยในการขายของเราได้นะอย่างเช่นแบบนี่ทำให้เราคิดเงินเร็วขึ้นเนี่ยเนาะหรือว่าเราเติมสินค้าได้เร็วขึ้นหรือพูดคุยแล้วก็สามารถขายได้แน่นอนเลยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้หรือว่าเราอาจจะแบบว่าได้ต้นทุนสินค้าในราคาที่ถูกลงเนี่ยก็คือเอาแต้มมาแลกสิ่งของพวกนี้ได้นะโอเคตอนนี้น้องน่าจะอาบน้ำอยู่อุ๊ยแอบดูน้องอาบน้ำนี่เห็นนะเห็นนะปิดม่านยังไงให้ปิดไม่มิดยังเห็นน้องอาบน้ำอยู่เลย แอบดูเธออยู่นะจ๊ะแอบดูน้องอาบน้ำปิดวิววิววิวเล่นน้ำสบายใจเฉิบเลยเดี๋ยวให้น้องทำงานต่อนะวาดภาพ3รูปอย่าเพิ่งไปนอนจ้าวาดรูปก่อนนะจ้าไหนดูสิเอาส่งโอ้ยจะผ่านไหมอะมีผ่านกับไม่ผ่านนะรูปเนี้ยได้มาทั้ง2อย่างละทั้งผ่านและไม่ผ่านในเวลาเดียวกันโอเครอบนี้ผ่านรูปที่2จ้ะยังไม่ต้องนอนนะวาดไปก่อน
ไหนส่งให้อุ้ยรูปจักรยานจะผ่านไหมผ่านแล้วโอเครูปที่สามทำไมวันนี้ผ่านแบบง่ายดายมากเลยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวนะลูกค้าก็จะเดี๋ยวอุ้ยแดงแล้วแดงแล้วแดงแล้วจะทันไหมเนี่ยแหละนี่แหละที่บอกว่าเนี่ยจะทันไหมไม่นะอุ้ยดีนะที่มาทันเวลาเมื่อกี้คือแบบกระพริบเลยแหละทันหรือเปล่าอะเอาไม่ทันหรอโถเสียดายลูกค้าจะซื้อซะหน่อยเนี่ยมัวแต่วาดรูปขายของเป็นไงล่ะฮู้พลาดไปเลย1คนไม่เป็นไรโอเคอย่างน้อยในเรื่องร้ายก็มีเรื่องดีเราวาดรูป3รูปผ่านหมดเลยไม่มีแก้เป็นครั้งแรกเลยที่ไม่ต้องแก้งานโอ้ยน้องง่วงจัดโอเคปล่อยน้องไปนอนน้องบอกไม่ไหวแล้วใช้งานหนักเกินไปขอนอนก่อนนะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับพาร์ทนี้กับการเปิดแกลเลอรี่ของเราวันแรกนะเป็นอาร์ตแกลเลอรี่นะคะแล้วก็เราสามารถทำงานนี้แล้วก็ควบคู่กับงานประจำของเราได้เลยนะเป็นยังไงบ้างคะถูกใจไหมเอ่ยถ้ายังไงก็สามารถมีอะไรแนะนำสามารถบอกกันได้นะหรือว่าอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมอยากให้ทำเป็นอาชีพอะไรบอกมาได้เลยจ้าเดี๋ยวจะจัดให้นะยังไงวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องสฟิงค์ DIY Story ด้วยนะคะอย่าลืมกดเข้ามากันเยอะๆนะกดติดตามเยอะๆนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ